สวัสดีค่ะทุกคนพี่ตั้มมาอีกแล้วสบายดีกันนะคะขอบคุณน้องๆหลายๆท่านนะคะที่ยังทักทายกันเข้ามาอยู่แล้วก็ยังคิดถึงกันอยู่พี่ก็คิดถึงเช่นกันนะคะก็แล้วก็น้องๆคนใหม่ๆนะคะที่ยังเข้ามาก็ยินดีต้อนรับนะคะส่วนมีคนถามพี่ว่าพี่ยังโคชชิ่งอยู่ไหมพี่ยังโคชชิ่งอยู่นะคะแต่ทำน้อยลงนะคะรวมทั้งงานสอนงานว่ายังทำอยู่นะคะแล้วก็งานทำน้ำงานเรือใบก็ยังทำอยู่นะคะถามว่าพี่ทำอะไรมากมายขนาดนี้คือพี่ยังมีความสนุกนะคะในสิ่งที่พี่ทำอยู่แล้วก็ยังมีความสุขนะคะซึ่งมันเป็นหัวข้อหนึ่งที่พี่อยากจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของพลังเพื่อความสุขของชีวิตนะมันคืออะไรสิ่งหนึ่งความสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องของเฉพาะคนเหมือนกันเพราะว่าคนตีความหมายในเรื่องความสุขนี้แตกต่างกันออกไปนะคะบางท่านอาจจะมีความสุขได้ง่ายจากชีวิตประจำวันเช่นทานกาแฟอยู่กับสุนัขอยู่กับแมวนี้ก็มีความสุขแล้วแต่บางท่านมีสิ่งรายล้อมมากมายนะคะมีวัตถุสิ่งของมากมายแต่หาความสุขไม่ได้เลยในแต่ละวันอันนี้ก็มีอยู่เยอะนะคะดังนั้นความสุขมันเป็นทักษะอย่างนึงที่เราต้องฝึกนะคะเพราะว่าหากเรามีสิ่งเนี้ยติดตัวหรือประจำตัวของเราอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าสถานการณ์ใดเกิดขึ้นกับท่านเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับท่านนะคะทุกที่ทุกเวลาความสุขนั้นก็ยังคงอยู่กับท่านตลอดไปนะดังนั้นมันต้องมีการฝึกสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ง่ายๆก็คือหากเราเข้าใจความทุกข์ที่เกิดกับเรานะคะความทุกข์ใจความไม่สบายใจเนี่ยเราเข้าใจถึงแก่นเข้าไปจนลึกสุดคือเราอยู่กับความทุกข์เป็นแล้วอะค่ะนะทุกมากทุกน้อยนี้แล้วแต่นะอาจจะทุกไม่มีทุกเลยก็มันอาจจะเป็นไปได้น้อยนะแต่ส่วนใหญ่จะมีกันก็คือเราต้องอยู่กับมันเป็นและเห็นประโยชน์นะมันคือบทเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะเราก็เข้าใจจนถึงจิตวิญญาณของเราแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นว่าความชีวิตนี้บางทีมันก็เป็นสิ่งที่เปราะบางนะคะทำให้เราเนี่ยมีความลุ่มลึกมากขึ้นนะก็คือเป็นเรื่องของบทเรียนทั้งหมดนะอีกสิ่งนึงที่เราทำได้ง่ายๆนะคะเพื่อให้มีความสงบสุขในจิตใจของเราก็คือการที่เราเห็นคุณค่าตัวเองหรือเมตตาตัวเองนั่นคือการหยุดกดดันตัวท่านของท่านเองนะคะและชื่นชมตัวของท่านเองให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าทุกท่านมีศักยภาพและความสามารถนะคะใช้คำพูดดีๆกับตัวเองทุกวันนะอันนี้มีความสำคัญเพราะเราอยู่กับตัวเองคำพูดพลังที่ท่านพูดกับตัวเองนั่นแหละค่ะเป็นตัวที่ทำลายตัวของท่านเองนะคะหรือว่าในเรื่องของการจัดการกับพลังงานลบทั้งหมดเช่นพวกความโกรธความเกลียดความเบื่อหน่ายความท้อแท้อันนี้ก็เป็นพลังงานลบเราต้องรู้จักจัดการกับมันให้ได้นะคะอันนี้ก็จะนำมาซึ่งความสุขนะอีกอันนึงก็คือถามพี่พูดเร็วพี่ต้องรีบไปนะคะอีกอันนึงก็คือว่าเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือเราต้องรักตัวเองให้เป็นด้วยการรักตัวเองให้เป็นนี้ก็นำพามาซึ่งความสุขได้เร็วขึ้นนะสำหรับน้องหลายท่านที่ยังเขาเรียกว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวท่านเองได้เนี่ยมันอาจจะมาในเรื่องของลองปรับเปลี่ยนในเรื่องของคำพูดที่ท่านใช้กับตัวเองในแต่ละวันนะและในแต่ละชั่วโมงและวินาทีด้วยมีส่วนสำคัญนะก็วิดีโอเล็กๆช็อตเล็กๆอันนี้ก็คงได้เป็นประโยชน์บ้างกับท่านใดท่านหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าซึ่งพี่จะเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นนะคะขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามผลงานทุกด้านของชีวิตของพี่นะคะแล้วเจอกันวิดีโอถัดไปนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบาย